ทางการสิงคโปร์เปิดรับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบโดสเข้าประเทศได้แบบไม่ต้องกักตัวผ่านช่องทางพิเศษที่เรียกว่า Vaccinated Travel Lane หรือ VTL ตามนโยบายอยู่กับโควิดให้ได้ด้วยวิถีชีวิตแบบใหม่ปัจจุบันมีประเทศที่เข้าร่วมโครงการ VTL แล้ว19ประเทศสำหรับประเทศไทยจะเริ่มใช้ในวันที่14ธันวาคม2564สำหรับขั้นตอนการเข้าประเทศสิงคโปร์ผ่านช่องทาง VTL ทางการสิงคโปร์จะเปิดให้คนไทยลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่7ธันวาคม2564เป็นต้นไปซึ่งจะต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบโดสแล้วอย่างน้อย2สัปดาห์ตามที่ทางการสิงคโปร์กำหนดโดยต้องใช้หลักฐานเป็นวัคซีนพาสปอร์ตที่ออกให้โดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเที่ยวบินที่เดินทางจะต้องเป็นเที่ยวบิน VTL Flight จากประเทศไทยจะมีสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์และสกู๊ตให้บริการในบางเที่ยวบินที่มีสัญลักษณ์ VTL นอกจากนี้จะต้องทำประกันกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคโควิด-19 ด้วยวงเงินคุ้มครองอย่างน้อย 30,000 เหรียญสิงคโปร์จะซื้อผ่านบริษัทสิงคโปร์หรือบริษัทประกันของไทยก็ได้ส่วนที่พักจะต้องจองโรงแรมที่รองรับนักท่องเที่ยว VTL โดยตรงตามรายชื่อที่สมาคมโรงแรมสิงคโปร์กำหนดก่อนเดินทาง3วันต้องลงทะเบียน SG Arrival Card ผ่านเว็บไซต์สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสิงคโปร์จองคิวและชำระค่าตรวจแบบ RT-PCR ที่สนามบินชางฮีก่อนเดินทาง2วันต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19ด้วยวิธีแอนติเจนและผิดเทสผ่านสถานพยาบาลหรือ RT-PCR และมีผลตรวจเป็นลบเมื่อมาถึงสนามบินชางฮีต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Trace Together เพื่อใช้ติดตามตัวตลอดเวลาและตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี PCR รอบที่2แล้วนั่งรถแท็กซี่หรือรถส่วนตัวไปยังที่พักห้ามออกไปไหนจนกว่าจะมี SMS แจ้งผลตรวจเป็นลบจึงออกนอกที่พักได้เมื่อพำนักในสิงคโปร์แล้ววันที่3และวันที่7จะต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบแอนติเจนและผิดเทสที่ศูนย์ Quick Test Center ในราคา15เหรียญสิงคโปร์เมื่อเดินทางกลับไทยจะต้องลงทะเบียน Thailand Pass ผ่านมาตรการ Test and Go ตามที่ทางการไทยกำหนดจองโรงแรมชาพาสหรือ Alternative Quarantine 1คืนตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนกลับเมื่อถึงประเทศไทยแล้วต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 อีกครั้งและต้องเข้าที่พักจนกว่าผลตรวจเป็นลบจึงกลับบ้านได้แม้ขั้นตอนจะดูยุ่งยากและเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าเดิมแต่สำหรับนักเดินทางที่มีกำลังซื้อและสุขภาพแข็งแรงไม่บ่อยนักที่จะได้เดินทางเปิดหูเปิดตานอกประเทศแต่เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ยังไม่สิ้นสุดโดยเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอนที่กำลังแจ้งเกิดในขณะนี้จึงควรติดตามสถานการณ์ประกาศจากทางการสิงคโปร์และข้อมูลอื่นๆเป็นระยะก่อนจะตัดสินใจแพ็คกระเป๋า